อีกเรื่องหนึ่งปูนไทยดังไกลข้ามทวีปไปถึงยุโรปเรียบร้อยครับปูนไทยดูหน้าตาก่อนคุ้นมากแต่อย่าเพิ่งดีใจฮะฟังให้จบแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกับคนไทยแม้แต่บาทเดียวเอาคุ้นอยู่แล้วนะฮะยี่ห้อลายนี้ถุงปูนซีเมนต์ไทยเมื่อสักครู่นี้อะไรนะตาเสือปูนตาเสือปูนนกอินทรีลายถุงปูนแบบนี้แหละฮะกลายไปเป็นลายกระเป๋าแบรนด์เนมที่สวิตเซอร์แลนด์นะทราบที่มาแล้วจะตกใจยี่ห้ออีเลปโปรอีเลปโปรเนี่ยเจ้าของคือนิโคลัสนิโคลัสเป็นผู้ก่อตั้งสั่งซื้อถุงปูนถุงจริงๆนะครับที่เป็นเศษขยะสั่งซื้อมาจริงๆแต่ไม่ใช่มาจากไทยมาจากกัมพูชาเขาก็ส่งบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่สวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็เอามาล้างเอามาทำเอามาเคลือบใหม่กลายไปเป็นลายกระเป๋าฮะถ้าเมื่อสักครู่นี้เป็นหมวกเป็นหมวกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา49ฟรังสวิสก็พันกว่าบาทแล้วล่ะนี่ราคาถูกมากแล้วนะเป็นกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าเล็กๆ 6,000 กว่าบาทตีเป็นเงินไทยหากเป็นเป้เป็นกระเป๋าใหญ่เนี่ยทะลุหลักหมื่นไปเรียบร้อยเลยนี่แหละฮะน่ากลัวมากและคนโพสต์เรื่องนี้บอกขยะไทยมีค่าเป็น 15,000 บาทคนไทยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้างเลยหรือนี่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากเราก็ไม่เคยจะเชื่อจริงๆว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสีลุ้งๆน่ะนั่นก็กลายไปเป็นแถวๆสำเพ็งใช่ไหมฮะก็กลายไปเป็นกระเป๋าหรูบรรดาแบรนด์เนมทั้งหลายแล้วและรอบนี้เป็นกระเป๋าถุงปูนซีเมนต์ไทยครับยังมีต่อเชิญต่อฮะ